สวัสดีครับคลิปที่แล้วเพิ่งจะรีวิว Camera 360ไปนะครับมาเจออีกตัวหนึ่งนะครับ Camera 360 Lite นะครับเฮ้ยทำไมมันชื่อคล้ายๆกันโลโก้คล้ายๆกันนะครับมันเพิ่มคำว่า Lite มานะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรต่างหรือเหมือนกันบ้างนะครับของผมเป็น Android นะเปิดเลยปึ๊บฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมก็อันบนนี่คืออะไรเดี๋ยวนะไล่ทีนั้นบนซ้ายนะครับก็คำสั่งทั่วไปนะครับเลือกฟังก์ชันอ๋อทั่วไปอันนี้ภาพบันทึกอัตโนมัติสัดส่วนอะไรอะแตะที่หน้าจอเพื่อบันทึกภาพอ๋อเวลาโอเคไม่มีอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็สลับกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะบนขวาเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรเป็นสุ่มฟิลเตอร์นะครับนี่สุ่มอันนี้ตัวเลือกน้อยกว่านะครับแล้วก็เท่ๆมีไหมเอาหมดแล้วนะแดดจัดต้องกินน้ำสดชื่นแล้วกันซ้ายนะครับลากซ้ายก็คือเอารูปมาแต่งนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับตรงกลางนี่ไม่มีอะไรก็แค่ถ่ายแล้วก็แต่งนะครับหรือวิดีโอได้ไหมวิดีโอไม่ได้นะครับลองถ่ายแล้วแต่งก่อนแล้วกันถ่ายมาแล้วกดแต่งปุ๊บเลือกฟิลเตอร์ไม่งงฮะไม่งงง่ายอันนี้ง่ายเลือกฟิลเตอร์ปรับเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็ฟิลเตอร์เขาก็จะแยกไว้ให้นะครับ VIP ก็เสียตังค์นะครับเป็นปกติผิวสดใสญี่ปุ่นเกาหลียังไงนี่เกาหลีเลยนะหน้าผมเนี่ยหน้าเถื่อนขนาดนี้นะครับมีอะไรอีกปรับปรุงสี HDR ตลกอ๋อตลกแบบโม่ๆสู้ๆแบบนี้ฮะฟิล์มโลโมยมีขาวดำโอ้เยอะอยู่ก็ประมาณว่าเขาจะแยกสำหรับแต่งรูปอย่างเดียวนะพวกนี้แต่งรูปแบบเน้นๆไปเลยนะครับออกก่อนมีอะไรอีกอ่ะไอ้นี่คืออะไรสัดส่วนเนาะอ๋อสัดส่วนนะครับโอเคอันนี้ก็ถูกก็ใช้แล้วก็บันทึกไว้ในอัลบั้มแชร์นะครับโอเคผ่านไม่มีอะไรเลยอันนี้นะปรับก่อนถ่ายนะครับปรับแล้วก็ถ่ายเลยแบบนี้นี่ท้องฟ้ามันไม่มีท้องฟ้าเราจะถ่ายยังไงล่ะเอ็นดีอาร์ดิโอ้โหหน้านี่สดดำปื้ดผิวสดใสดีกว่าหลอกลวงนะครับแค่นี้ฮะคุณผู้ชมครับผมก็คือเราสามารถหลักๆก็คือเราสามารถปรับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับปรับแล้วก็ถ่ายรูปกับถ่ายรูปแล้วค่อยมาปรับนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนไอ้ฟิลเตอร์ที่มันเป็นพวกอะไรนะสติ๊กเกอร์หายไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีพวกสติ๊กเกอร์ให้เล่นแค่นั้นเองนะครับมันจะอยู่ใน360ตัวเต็มนะครับนี่ก็เอารูปมาแต่งเหมือนแยกมาให้สำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะนะครับแต่งรูปโดยเฉพาะนะครับก็เอาแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเนี่ยปรับแล้วก็เซฟกดถูกไปแล้วก็เซฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ360ไลท์นะครับมันเป็นเอาไว้แต่งรูปเน้นๆ นะครับใครใช้ตัวนี้อยู่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรที่ผมตกหล่นไหมนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย